แต่คราวนี้แค้นตำรวจนะครับที่ถูกจับเรื่องของการนะต้องสงสัยว่ามียาเสพติดหรือเปล่าพอเจอตำรวจอีกทีนึงลุมทำร้ายร่างกายเลยครับเป็นภาพวงจรปิดที่มีการเปิดเผยออกมานี่ครับตำรวจเป็นคนที่นั่งอยู่มอเตอร์ไซค์วัยรุ่นมาเห็นแล้วครับใส่ตำรวจล้มเลยนะครับแต่พร้อมอีกโอ้โหวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี้ประมาณสัก 3-4 คนวันนี้ขึ้นโรงพักแล้วนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมา10ตำรวจตรีณัฐวุฒิครัวทองเขียวครับเป็นผบ.หมู่สภ.เมืองพัทยาที่ถูกทำร้ายร่างกายพร้อมกับแฟนสาวได้ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองพัทยาระหว่างนั้นก็มีวัยรุ่นเดินเข้ามาแล้วก็มาสอบถามว่าพี่ใช่ไหมที่จับเพื่อนผมแล้วก็เดินออกไปนะครับเมื่อ10ตำรวจตรีณัฐวุฒิออกจากร้านแล้วก็ขณะที่กำลังขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นภาพนี่นะวัยรุ่นมาเลยครับ 3-4 คนเข้ามาแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายทันทีในที่สุดแล้วจับกุมได้มาแล้วครับ1คนชื่อนายจักรพันธ์หรือนายเก่งมโนธีรกุลนี่จับไปที่เกิดเหตุเลยนะส่วนนายณัฐพงษ์หรือนายต้นนามสุนทรพร้อมกับพวกที่ถือว่าเป็นวัยรุ่นแก๊งห้วยใหญ่นะครับร่วมกันก่อเหตุแยกย้ายกันหลบหนีไปตอนนี้กำลังตามล่าอยู่10ตำรวจตรีณัฐวุฒิบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุนี้นะครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยโดนตนเองจับกุมมาก่อนหน้านี้ขณะที่ตั้งด่านตรวจในพื้นที่ซอยหม่อมหลวงชื่นใจเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาไปพบเศษผงลักษณะคล้ายๆกับยาเคละครับติดอยู่ที่เงินไว้อย่างนั้นนะควบคุมทั้งหมดมาตรวจหายาเสพติดในปัสสาวะแต่ก็ไม่พบแล้วก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะฉะนั้นคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ว่านี้คงโกรธแค้นตัวเองพอมาเจอหน้าไปปั๊บก็รุมใส่ทันทีเลยครับอ้าวอีก3คนต้องตามหาตัวต่อครับ